สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม Never Alone กันอีกครั้งกับนูนะและชิโร่นะฮะหลังจากหนีรอดจากท้องปลาวาฬที่ทำให้น้ำมันเต็มท้องมันเลยพ่นเราออกมานะฮะเราก็ไปลุยกันต่อเลยฮะกับที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่สีของฉากเปลี่ยนไปเป็นคึ้มๆนะฮะไปลุยกันต่อเลยฮะตามหาว่าพายุหิมะมาได้อย่างไรแล้วไอ้หนวดปากแหลมเนี่ยไอ้หนวดฟันแหลมไม่ใช่หนวดปากแหลมอันนั้นมันซีเนโอของในเรื่องโดเรมอนว่าไอ้หมาฉลาดนิดนึงกำลังจะเล่าว่าไปไหนนะฮะตอนนี้รู้สึกหายไปเลยทั้งพี่หมีแล้วก็ลุงหนวดเป็นสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างมานานแล้วโอเคเป็นประสบเหตุคล้ายๆกับหมู่บ้านของเธอนะฮะเอ้าโอ้เดี๋ยวกันนะต้องใช้หมาแน่ๆเลยอุ้ยช็อปปั๊บเรียบร้อยใช้หมากูตายมันสูงไปอ่ะใช้หมาเลยแล้วกันชึบอ๋ออย่างนี้นะฮะโอเคช่วยกันนิดนึงแต่ก็ใช้หมาเอ้าเหมือนจะได้เว้ยมันติดอ่ะหัวมันติดซอกอ่ะอะไรอย่างนั้นแหละโอเคแล้วให้หนูน้าไปปีขึ้นมาจากฝั่งนี้นะฮะเป็นดินแดนเป็นหมู่บ้านที่ว่าพบประสบชะตากรรมเดียวกับหมู่บ้านของเธอนะฮะก็คือน่าจะไอ้หนวดฟันแหลมอ่ะน่าจะมาทำที่นี่เพื่อหาบ่งบานหามหาลัยหมู่บ้านเหลือเกินอุ้ยจะปัดจะปูอุ้ยมูเมนต์นี่ลื่นไหลเอาจะปัดลื่นไหลป๊อบมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรียงๆโอเคมีปีนนะฮะที่ก็จะเผาหมากติดกัดนะถ้าหมากระโดดแล้วตกนะกูจะโกรธมากเลยเพราะกูไม่ได้บังคับหมากูบังคับคนอยู่อ๋อเดี๋ยวกันนะเฮ้ยกดอะไรวะอ๋อกด X โอ้ลืมมาไม่ได้ดึงนานมีแต่วิ่งก็วิ่งอย่างเดียวเลยมาอ๋อทำอย่างนี้นะฮะเพื่อให้อ๋อเดี๋ยวมันจะลื่นมันจะไหลไปไหนต้องเอาหนูน้ำบันยันไว้นะฮะแล้วก็ชิโร่โดดปึ๊บนี่เอาแล้วทีนี้อยากจะเลื่อนก็เลื่อนไปปึ๊บโอเคโอเคชึบเดี๋ยวแล้วนี้ยังไงโอ้มันก็ไม่ได้สูงเลยจะตกใจอะไรขนาดนั้นหนูนะไปลุยต่อเอ้าแล้วหมาก็ลืมเอาหมามาอีกโอ้ชีวิตขึ้นไปให้ได้นั่นแหละไปฮะลุยกันต่อกับดินแดนที่ถูกทิ้งร้างมานานนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะออโรราเหมือนวิญญาณอ่ะวิญญาณผีเขียวผมว่าโดนจับหนีก็คงจะตายนะเท่าที่คิดหรือเราจะพิสูจน์กันไหมไม่ดีกว่าฮะผมว่าช่วงพิสูจน์เราคงจะมีพิสูจน์แน่นอนเขียวเขียวอย่างนี้ฮะเห็นแล้วนึกถึงลอดช่องสิงคโปร์มันเกี่ยวกันไหมเนี่ยมันไม่เกี่ยวเยอะเลยฮะไม่ได้มีกันตัวสองตัวนะฮะไปฮะลุยกันต่อนะฮะชึบโหเราไปแบบไม่รีรอฮะมูเมนต์ตอนนี้ไม่ห่วงนูนาครับผมควบคุมเป็นนูนาอยู่นะฮะผมห่วงตัวเดียวฮะผมห่วงหมามากเลยฮะเดี๋ยวนะฮะผมต้องใช้หมาหรือเปล่าวะเอ๊ะแล้วผมจะเอานูน่าไปได้ยังไงเดี๋ยวผมคิดก่อนนะนูน่าจะไปได้ยังไงวะเพราะนูน่าปีนชิ่งแบบนั้นไม่ได้แล้วผีนี่มึงจะวนเวียนเทียนอีกนานมั้ยเนี่ยอ๋อโอเคเข้าใจละแล้วก็นูน่ามาชึบหือจะปัดใจอย่าจับกู จะเหวี่ยงหน่อยก็ไม่ได้ชึบปึ๊บ
ไต่ขึ้นไปฮะไต่ขึ้นไปโอเคแล้วก็ไปทางนี้โอเคต้องรอผีเขียวเวียนเทียนนะฮะผีลอดช่องสิงคโปร์นี่เขียวมาเลยชึบไปเร็วไปเร็วไปเร็วชึบชึบชึบต้องเอาอะไรมาวางหรือเปล่าฮะเดี๋ยวต้องลองดูฮะแล้วจะปั๊บแหมชิโร่เรารู้งานฮะต้องทำตัวเป็นภาระไว้ฮะชึบโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้เหรอมันมีอะไรเหรอฮะทางนี้เราต้องใช้ชิโร่เว้ยอ้าวเดี๋ยวทำไมหมากูไปไม่ได้ต้องไปได้สิเออก็ไปได้ดิตะกี้ทำไมโดดไม่ผ่านเออชึบชึบโอเคโอ้โหโอ้โหไอ้กล่องไก่เนี่ยคุ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 ยโอเคเพื่อให้หนูนะปีนได้นะฮะเชิบหน้าปีนไปเลยฮะลุยผีเขียวมาแล้วปึ๊บมือนี่เฉียวหัวไปนิดเดียวต้องดันนะต้องดันเน้นการถ่วงน้ำหนักนะฮะเชิบนี่เด็กปัดปั๊บ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 มุมกล้องฮะมุมกล้องมาเร็วนิดนึงโอ้เดี๋ยวก่อนหมามันดึงมุมกล้องเออหมาลงมาจ้ะโอ้หมาลงซะแรงเดี๋ยวเป็นงูคนหรือเป็นหมาอยู่เนี่ยโอเคผีเขียวฮะผีเขียวอย่าคิดว่าจะได้กินพี่ง่ายพี่รู้ฮะพี่เล่นเกมแนวนี้มาเยอะเชื่อว่าถ้าโดนมึงจับนี่ก็คงจะตายฮะตามสไตล์ไวมันอ้าวโอ้หมานรกพันสันลุยหมากูไม่มีความสามารถจะ AI กูไม่มีความสามารถไม่มองไม่เห็นว่ะเดี๋ยวโอเคโอเคไปเร็วชึบโอ้โหแม่งเฉียวไปตามมาตามมาชิโร่ตามมาตามหนูหน้ามาโอ้โหเต็มเลยทีนี้กูนึกว่ามีตัวเดียวหมาเศร้าเลยคนตายผมมาเริ่มตรงนี้นะฮะเดี๋ยวต้องยืนรอตรงนี้สักแป๊บหนึ่งหรือหมอบได้วะผมว่าหมอบได้เดี๋ยวลองดูนะเอ้าหมอบก็ไม่รอดวะเดี๋ยวแล้วตรงนี้จะผ่านยังไงหมาก็นอนนิ่งอีกแล้วคนโดนแดกไป2เที่ยวแล้วเอาใหม่อ๋อเดี๋ยวนะเอ้าแล้วเสือกจับหมากูทำไมโอ้ยหมาคนเศร้าแทนหมาเอาคนกับหมาตายกันคนละที2ทีเหลือเกินเร็วๆอุ๊ยหมามันนอนจะยืนนิ่งทำไมวะโอเคเดี๋ยวต้องรอจังหวะฮะโอเคลมเริ่มแรงแล้วนะฮะตอนนี้อันตรายฮะอันตรายมาอยู่ใกล้เราปุ๊บหมากูกูว่าแล้วหมาแม่งโดดที่หลังคนโอ้ยไอ้พวกผีนรกไอ้ผีลอดช่องสิงคโปร์แม่งกินหมากูนี่ชื่อป๊อปเฮ้ยอยากกินหมาเราเดี๋ยวให้มันหมุนรอบไปก่อนนะตอนนี้ลมแรงฮะลมแรงอะไรอยู่ทุกที่ฮะเสียงพายุลมหิมะฮะตอนนี้เขาก็รอดพ้นไปได้นะฮะต้องไปทางไหนหรือเปล่าวะเชื่อเดี๋ยวตอนนี้คุมคนคุมหมาวะตอนนี้เดี๋ยวงงโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้ด้านลมแล้วนะดูนวดโดนถีบออกมาแล้วหมาก็เสือกโดดไม่ผ่านโอ้โหเซ็งเลยเยอะนะใช้หมาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องใช้หมาว่ะคุมหมาดีกว่าครับ
น่าจะปลอดภัยกว่านะเอ้าผมไม่เข้าใจว่ะจะทำยังไงให้หมามันดั้งนิ่งๆวะคือมันไม่ยอมนั่งนิ่งๆนะประเด็นที่แน่ต้องใช้หมาแน่นอนฮะต้องค่อยๆควบคุมไปทีละตัวพร้อมๆกันผมว่าเอ้าแล้วหมาก็เสือกวิ่งเข้าช่องไอสัตว์ AI ตัวเกมนี้รู้สึกแปลกๆไว้พอเจอด่านนี้แม่มึงวิ่งตกกันสนุกเลยคุมดีๆฮะให้หนูนาขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ให้หมาโดดแล้วก็มาคุมคนนะโอเคโอเคโอ้เจอ AI อย่างนี้ก็ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเกินนะถ้าลมแรงอย่างนี้ผมจะไปได้ไงโอ้ยลมอ่อนที่ลมอ่อนแล้วลมอ่อนแล้วไปลมอ่อนลมอ่อนลมอ่อนรีบไปลมอ่อนรีบไป AI ตามมามาเร็วๆหมาตามคนมาเร็วลมแรงอ่ะลมแรงต้องมีการนั่งพักฮะโอ้ลมอ่อนแล้วลมอ่อนแล้วไป go 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 เออจ้าๆอะไรซึบเดี๋ยวทำไมมันถลายต้องมีจังหวะโดดแน่ๆเลยไอ้เชี่ยไม่ทันโอ้ยทันเฉยอ้าวเฮ้ยหมากูตกอะไรอ่ะไม่ทันเหรอเหมือนจะทันแต่ไม่ทันตะกี้ก้มมากไปหน่อยลมอ่อนลมอ่อนลมอ่อนเดี๋ยวโอเคหมอครับหมอรอลมอ่อนนะพายุอ่อนแรงฮะแล้วก็ไปกันนะฮะกันดูนะแล้วก็ชิโร่ชื้อโอ้ยลอยเคว้งเลยลอยเคว้งเลยตะกี้พลาดนะเหมือนจะได้แต่ไม่ได้ต้องรอกระโดดนะรอกระโดดยังไม่เห็นฝั่งนะตอนนี้ยังไม่เห็นฝั่งชื่อปั๊บจ้าปั๊บเอ้าหมากูไม่โดดไอ้หมาทำไมมึงไม่โดดมึงต้องเล่นเป็นคนหรือต้องเล่นเป็นหมาวะเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยเป็นหมาเป็นคนหรือว่าเป็นหมาดีกว่าวะเดี๋ยวต้องลองเป็นหมาฮะเผื่อจะเวิร์กเอ้าหมาก็เสือกเลยอีกโอ้กูเกลียดที่นี่เล่นมาตั้งนานไม่เคยเห็นไอ้โง่มาโง่ด่านนี้เนี่ยนะโอ้เศร้าใจกับ AI เลยคือมึงอยู่นิ่งๆก็ได้ลงมาฮะลงมารอจังหวะนิดนึงเอ้าแล้วไม่มาหรอคนน่ะเดี๋ยวผมต้องบังคับคนที่มาอยู่ตรงนี้ต้องบังคับหมาเตรียมรอโดดนะทั้งคนทั้งหมาตอนนี้อ่ะสแตนบายอ่ะสแตนบายเฮ้ยชอบปั๊บนี้นั่นแหละไว้ต้องเล่นสลับฮะเพราะว่าโอเคนะค่อยแหมตะกี้เฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยหมามึงรอกูก่อนสิกูว่าเขาเป็นคนอยู่เว้ยหมานรกจริงๆเลยตะกี้ต้องบอกเลยนะฮะเดี๋ยวผมต้องมาขับเป็นหมาว่ะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะ AI กูแม่งอัจฉริยะข้ามคืนเหลือเกินโอเคน่าจะโหลดได้แล้วนะฮะโอเคอะไรเอ้าเดี๋ยวลูกไฟอย่างนี้พี่หนวดฟันแหลมหรือเปล่าโอ้โหมันตามมามึงไม่โดนผีลอดช่องสิงคโปร์จับหรอวะ
กูแม่งตายตั้งหลายรอบโอ้มันจับหมาเราเป็นตัวประกันทรงบุญบางไม่เคอะช้อกูอยู่ไหนไม่ใช่เว้ยนั่นต้มยำกุ้งมึงอยากได้เอาไปสิเต็มหน้าไหมมึงปล่อยหมากูอุ้ยเฮียโอ้ไม่หักคอหมากูเลยเหรอหมาตายสปิริตก็หายแล้วก็หล่นไม่ผมทำผิดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่นะเพื่อนเกมโอเวอร์เลยเหรอหมาตายอ่ะมันฆ่าหมาเราอ่ะแม่งโคตรโหดเลยโอเวอร์ป่ะวะเอ้าหนูนายังรอดนะฮะด้วยสภาพโซซัสโซเซฮะโอ้ชิโร่ตายอ่ะหมาตายมึงฆ่าหมากูกูจะตามลีออง เอส เคนเนดีมาตบเกลียนมึงเกี่ยวไหมเนี่ยคนละเกมด้วยหมาตายอ่ะโอ้เศร้าเลยอ่ะเฮ้ยได้ไงวะฆ่าหมากูอ่ะใครจะรับผิดชอบอ่ะโอ้เศร้านูนะเศร้าเลยฮะร้องไห้ไม่มีอะไรกินด้วยแดกหมาดีไหมเนี่ยโอ้นี่ทำหลุมฝังศพให้อ่ะจมพูดอะไรสักอย่างเงอะมันไม่มีเสียงนะตัวภาคตัวละครตัวนี้ไม่มีเสียงนะเดี๋ยวใจงงว่าทำไมไม่มีเสียงนะฮะเอาวิญญาณเหรอฮะวิญญาณหมาปึ๊บชึบเอาเป็นผู้ชายเอาโอ้ตอนเป็นหมาน่ารักอะแต่พอเป็นวิญญาณดูแปลกๆว่ะเหมือนพวกแต่งคอสโลต่ำยังไงคอสโลเกิดใหม่ในรูปแบบใหม่ฮะเปลี่ยนรูปร่างมึงเป็นซูเปอร์ไซย่าปะเนี่ยก็พบกันไปคลิปหน้านะครับว่าหนูหน้าแล้วก็พี่หมาหรือว่าชิโร่ที่ผมตั้งชื่อนะที่กลายเป็นรูปแบบเปลี่ยนฟอร์มนะมึงคิดเป็นมาร์ทไรเดอร์แล้วไงว่าจะเจออะไรต่อไปนะแล้วเขาจะพบไหมว่าพายุหิมะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะเจอกันไปคลิปหน้านะครับสายันสวัสดีครับ